ัสดีครับพี่น้องหมู่เฮาเจ้าเจียงไฮเจ้าแป้สบายดีกอผมอู้ถูกบ่ถูกก้าดิจะฮือผมอู้กับเมืองหรืออู้กลางเนาะอู้อย่างดีฮะอู้เมืองต้องสอนผมหน่อยตอนนี้ไปมีเมียอยู่ใต้เมียเหนือเลือกไปแล้วครับต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องหมู่เฮาชาวเจียงไฮชาวเมืองแป้นะครับที่มาคือการต้อนรับผมและคณะอย่างดีวันนี้ต้องขออภัยเปลี่ยนเสื้อประทันครับเพราะว่าตอนเช้าได้มางานของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกัญชาแล้วก็เห็นเขาเตรียมเสื้อมาให้แต่ว่ามันเหนียวไปหมดแล้วไปเปลี่ยนก็ไม่ทันเพราะว่าพี่น้องหมู่เฮาใส่เสื้อแทนใจผมแล้วมีรูปหนูเต็มหน้าอกไปหมดเลยครับหันใจอี้นี่ใจมันใหญ่นักครับหันแล้วก็ม่วนใจนะครับจริงๆแล้วเชียงไฮกับผมก็บ่ใช่คนอื่นคนไกลหรอกครับผมมาเชียงไฮตั้งแต่ผมตัวกระม่อยม่อยนี่นะแล้วก็แม่ก็พื้นที่แปลงเล็กๆอยู่ในอำเภอเมืองหวังว่าวันหนึ่งจะได้มาปลูกบ้านอยู่ที่เชียงไฮนะครับแล้วก็รู้จักคนเชียงไฮทั้งเมืองครับไม่ว่าจะเป็นพรรคเดียวกันหรือว่าคนละพรรคกันอย่างไรก็ตามผมก็มองคนเชียงไฮนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งทางการเมืองหรือไม่หมู่เฮาก็คือพี่น้องกันแม่นกว่าครับผมอู้บ่ชัดนะครับแต่ว่าพอมาเจอพี่น้องชาวเชียงไฮที่นี่ก็รู้สึกพูดกลางอู้กลางบ่เป็นแล้วครับนะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาให้การต้อนรับผมอย่างอบอุ่นนะครับวันนี้ผมแล้วก็น้องๆที่เป็นผู้แทนของประชาชนชาวเชียงรายแล้วก็จังหวัดแพร่นะครับก็ได้มาพบกับท่านณที่นี้ด้วยความยินดียิ่งก่อนอื่นก็ขอแนะนำนะครับสสนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษนะครับหมอเอกนะครับเพื่อนเป็นสสเชียงไฮเขต1นะครับมีความรู้ความสามารถนักนะครับแล้วก็มาช่วยงานผมในสภาผู้แทนราษฎรทําหน้าที่อย่างเต็มที่ก็หวังว่าพี่น้องหมู่เฮาชาวเชียงไฮนะครับจะยังคงคือโอกาสเพิ่นให้มาเป็นพี่ผู้แทนของพี่น้องในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้บ่ก้าเขต1นะครับหมอเอกซึ่งจะต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่นะครับทำงานเพื่อพี่น้องชาวเชียงไฮทุกคนให้มีความอยู่ดีกินดีต่อไปก็มีอีกคนหนึ่งเชียงไฮผมมีสสสองคนนะครับแถมคนนี้ก็คือสสแม่สายนะครับเชียงไฮเขต6พีระเดชคำสมุทรนะครับแล้วจะใส่หน้ากากทำอย่างละเจอพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องบอหันหน้าไปกาพี่อีกแค่ก็นี่ก็ต้องถอดครับถึงแม้มาจากแป้เพราะมีเมืองแป้อยู่ที่30กว่าคนนั่นก็ครับไปมาจากแป้บ้างครับเห็นไหมใส่เสื้อสีน้ำเงินที่มาจากเมืองแป้นะตบมือต้อนรับเพื่อนบ้านเราจากแป้ด้วยครับต้องขอบคุณนะครับเพราะว่าเมืองแป้มาเชียงไฮ้นี่ก็ขับรถประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับไม่ใช่ใกล้ๆวันนี้ก็สสเมืองแพร่นะกฤติเดชสันติวัชิรกุลครับมาร่วมพบปะกับพี่น้องชาวเชียงรายด้วยนะครับแล้วก็สสสระบุรีครับเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับและเที่ยวหน้าก็จะลงสสสระบุรีสสเม้งวัชรพลนะครับปู่วิจิตรสุวรรณเม้งขึ้นมาตรงนี้
ที่พามาด้วยก็เพราะว่าเวลาหมู่เฮามีปัญหาอะไรก็บอกสสเอกหมอเอกนะครับบอกสสต้นเพื่อที่จะประสานกับทางกระทรวงสาธารณสุขให้อย่างเต็มที่วันนี้ใครเป็นอสมบ้างครับในห้องนี้ยกมือขึ้นโอ้แสดงว่าเพิ่งย้ายมาจากฝั่งนู้นใช่ไหมฮะเมื่อกี้ฮะเมื่อคู่นี้เราป้ากันหรือเปล่าครับใครใครอยู่ฝั่งนู้นครับฝั่งปุ่นบะหมี่ค่ะโอ้มาที่นี่แรกๆอ่ะโอ้โหขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับครับวันนี้พรรคภูมิใจไทยมาพบกับพี่น้องชาวเชียงรายแล้วก็พี่น้องชาวแพร่นะครับเป็นครั้งแรกก็อยากจะมาฝากเนื้อฝากตัวในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับรู้จักผมหรือเปล่าเนี่ยชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะอย่างนี้บอกฮักกันจริงครับไอ้หนูหมอเหมอที่ไหนมันปวดใจหมอครับสำหรับพี่น้องหมู่เฮาชาวเชียงรายพี่น้องอสมพี่น้องเมืองแป้พี่น้องประชาชนทุกคนถ้าฮักเขาจริงต้องเอิ้นไอ้หนูถูกต้องแล้วนะครับเราจะได้เป็นพี่เป็นน้องกันไอ้หนูนี่แหละครับมองพี่น้องทุกคนในที่นี้เป็นสิงโตครับเป็นราชสีห์ครับพวกเราทุกคนพร้อมที่จะมาช่วยงานกับพวกท่านพรรคภูมิใจไทยเราจะมีนโยบายต่างๆพี่น้องก็เห็นแล้วว่าเราก็พยายามที่จะทําในสิ่งที่ทําให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องเนี่ยได้พัฒนาขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เรื่องการคมนาคมเรื่องท่องเที่ยววันนี้เวลาไปแถวเชียงแสนผมเนี่ยกุมขมับครับแทบจะยกเท้าไก่หน้าผากในรถได้เลยเห็นฝั่งตรงข้ามแล้วมันช้ำใจนะครับมันเริ่มเจริญขึ้นมาฝั่งตรงข้ามถึงแม้ว่าจะมีคาสิโนมีอะไรก็แล้วแต่ฝั่งเรามันเริ่มเงียบเราต้องมาสู้กับเขาให้ได้นั่นคือความตั้งใจของผมถ้าวันหนึ่งมันจำเป็นจะต้องมีคาสิโนมีสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้เกิดขึ้นในฝั่งไทยเราแล้วเราสามารถควบคุมทุกอย่างได้นะครับเราก็จะมีเศรษฐกิจที่ดีเพิ่มมากขึ้นในเชียงรายแข่งกับเขาได้เขาเคยล้าหลังเรามาหลายสิบปีนี่เผลอแป๊บเดียวผมไม่ได้มาเชียงรายแป๊บเดียวคราวที่แล้วมาเนี่ยเห็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยเห็นแล้วหนาวครับนั่นสิ่งที่เราจะทำให้เราสู้กับเขาได้เพราะว่าอย่างอื่นของเราดีกว่าหมดก็คือต้องหาวิธีการที่จะมาแข่งกับเขาให้ได้ถ้าเกิดพี่น้องชาวเชียงรายเห็นด้วยพวกผมก็จะเร่งผลักดันเรื่องพวกนี้ให้ครับจะทำให้ได้นะครับในเรื่องของสวัสดิการนะครับอสมทุกวันนี้อสมก็รับค่าเสี่ยงภัยค่าตอบแทนนะครับตามหลักคือ 1,000 บาทมีโควิดก็เพิ่มมา500บาทแต่ในช่วงโควิดแต่ว่ามันเพิ่มมาตั้ง2ปีกว่าแล้วใช่ไหมครับเอาคืนดีไหมครับเอาคืนได้ไหมครับยอมก่อครับใครไม่เอาคืนจะทำยังไงครับแต่ถ้าคนไม่เอาคืนจะเลือกไหมครับแล้วถ้าไม่เอาคืนเพิ่มไป 2,000 จะเลือกไหมครับอย่างนั้นก็ต้องเลือกครับถ้าหมู่เฮาเลือกพวกผมไปผมก็ถือว่าเป็นพันธสัญญาต่อกันที่จะต้องยะคือจ้างครับไม่ได้เอามาล่อเพื่อให้ท่านมาเลือกผมไม่ใช่แต่ว่าทำไมต้องคิดเรื่องพวกนี้มาเพราะว่าพวกเราเป็นอสมท่านทราบเรื่องนโยบายสามหมอใช่ไหมครับเคยได้ยินหรือเปล่าถ้าไม่เคยได้ยินนี่หมอเอกตายแน่นอนนโยบายสามหมอคือเนื่องจากระบบการสาธารณสุขของเราเนี่ยเข้มแข็งมากแล้วเราต้องการลดความแออัดและเพิ่มประสิทธิภาพในโรงพยาบาลให้คุณหมอทั้งหลายเนี่ยสามารถตรวจคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเราเชื่อว่าสถานการณ์โควิดพี่น้องอสมทุกคนเนี่ยได้แสดงพลังให้เห็นถึงว่าพี่น้องสามารถ
ดูแลสุขภาพประชาชนในขั้นพื้นฐานได้เราจึงตัดสินใจว่าเราต้องตั้งนโยบาย3หมอขึ้นมาโดยที่หมอคนแรกไม่ใช่ใครพี่น้องอสมครับตบมือให้กับตัวเองนะคุณหมอนะหมอคนที่1หมอคนที่2คือหมอรปสตและหมอคนที่3คือหมอในโรงพยาบาลพี่น้องพอเห็นไอเดียไหมก็หมายก็ว่าสุขภาพพื้นฐานทั่วไปเราเชื่อใจในพี่น้องอสมที่จะดูแลชาวบ้านได้เราขอให้พี่น้องอสมเป็นหมอคนแรกที่ไปดูคนป่วยถ้าดูแล้วเรามีอะไรพี่น้องอสมทุกคนวันนี้มีไอ้นี่ทุกคนอยู่ไหมเราก็มีแอปพลิเคชันยิงสัญญาณมาที่หมอให้ดูคนป่วยถ้าดูแล้วมันสุดกำลังหมอก็จะบอกงั้นพี่น้องอสมเอาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเนี่ยไปโรงพยาบาลหรือเอาไปโรงพยาบาลไหนๆก็ตามตรงนั้นก็คือไปที่นั่นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโรคทั่วไปก็ไม่จำเป็นหมอก็จะบอกพี่น้องอสมไปที่รปสตเดี๋ยวจะสั่งยาทางออนไลน์ไปที่นั่นพี่น้องอสมก็ไปเอายามาให้คนไข้มาสอนคนไข้ที่อยู่กับบ้านว่ากินยาดูแลรักษาตัวอย่างไรนี่คือการทำหน้าที่หมอคนที่หนึ่งนะครับหมอคนที่สองก็อยู่ที่รปสตถ้าเกิดดูแล้วมันปวดท้องหนักนะอยู่บ้านถ้าจะไม่ไหวต้องไปให้น้ำเกลืออย่างเงี้ยก็พาเข้าไปที่รปสตไปให้น้ำเกลือได้หมอคนที่สองก็จะทำหน้าที่ดูแลพอไปให้น้ำเกลือหมอคนที่สองคลำไปคลำมาอ้าวตายผมไส้ติ่งแตกนี่วะใช่ไหมมันก็ต้องไปเข้าห้องผ่าตัดก็ต้องส่งไปหมอคนที่สามก็คือไปโรงพยาบาลจริงๆแต่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่คนไข้ทุกคนจะมีอาการเช่นนี้ถูกไหมครับมันก็จะคัดกรองลงไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้โรงพยาบาลของพวกเราลดจำนวนคนไข้ที่สำคัญคือลดญาติครับหมู่เฮาป่วย1คนญาติตามไปแหม6คนครับก็ไปออกันอยู่เต็มโรงพยาบาลงานการก็ทำไม่ได้เสียโอกาสการสร้างรายได้เสียค่าเดินทางติดมาถามากมายนี่คือนโยบายหมอคนที่3ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ให้พี่น้องอสมเนี่ยมีความคุ้นเคยกับสุขภาพของคนเพิ่มขึ้นกระทรวงสาธารณสุขก็ใช้วิทยาลัยพยาบาลที่สร้างพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขใช้ชื่อว่าสถาบันพระบรมราชนกนะครับจัดให้มีการอบรมเทรนนิ่งอสมให้เป็นผู้ช่วยพยาบาลครับให้เป็นผู้ช่วยพยาบาลหมายความว่าจะได้มีความรู้ทางด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้นถ้าพี่น้องอสมมีอายุมากแล้วก็ให้คนที่เป็นลูกโดยตรงที่เรียกสืบสายโดยตรง1คนมาเรียนแทนได้นะครับปีละ 3,000 คนครับปีละ 3,000 คน 2-3 ปีแล้วก็จะมีเป็น 10,000 คนนะครับซึ่งคนเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่เพิ่มพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพของอสมแล้วทำไมผมถึงบอกว่าสำคัญตรงนี้พอพี่น้องอสมช่วยดูแลคนไข้เหล่านี้ได้ค่าใช้จ่ายลดลงหรือเพิ่มขึ้นลองตอบหน่อยลดลงใช่ไหมครับเขาไม่ต้องเดินทางความปัญหาต่างๆก็ลดลงค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลก็ลดลงค่าใช้จ่ายของชาวบ้านก็ลดลงพี่น้องอสมทำงานไหมทำงานค่าใช้จ่ายตรงนี้ลดลงคนสุขภาพดีขึ้นบางทีคนแค่ปวดหัวพี่น้องอสมก็เอายาแก้ปวดหัวไปเขากินถ้าเขามาโรงพยาบาลเดี๋ยวเขาได้ยาอะไรเต็มไปหมดนะครับมันก็ทำให้ค่ายาก็ลดลงค่าตรวจก็ลดลงค่าเดินทางก็ลดลงค่าอยู่โรงพยาบาลก็ลดลงค่าอาหารก็ลดลงค่าซักเสื้อผ้าปลอกหมอนนะครับเตียงผ้าคลุมเตียงในโรงพยาบาลก็ลดลงไอ้ลดลงเนี่ยครับผมไม่เอาไปคืนหลวงครับผมจะเอามาคืนให้พี่น้องอสมครับเท่ากับว่าเราไม่ติดอะไรกันเพราะพี่น้องอสมทำงานตอบแทนให้ภารกิจของรัฐบาลเนี่ยมันลดลงคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับนี่คือเจตนารมณ์นี่คือนโยบายที่พวกเราจะทำในเรื่องของการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนแล้วการดูแลสวัสดิการของคนที่มาช่วยงานให้กับรัฐบาลแบ่งเบาภาระ
นะครับในการดูแลรักษาคนป่วยซึ่งก็คือพี่น้องอสม.นะครับในเรื่องอีกเรื่องนึงในห้องนี้มีใครเป็นหนี้บ้างครับโอ้โหไม่มีใครเป็นหนี้เลยรวยกันมากเลยดีใจด้วยนะครับโควิดมันคุกคามเรามา3ปีครับพี่น้อง3ปีเนี่ยเราหมดโอกาสที่จะทำมาหากินเยอะโดยเฉพาะยิ่งคนที่ทำธุรกิจบริการท่องเที่ยวนะครับร้านอาหารโรงแรมที่พักต่างๆบางคนอาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาดำรงชีวิตไว้พรรคภูมิใจไทยหวังว่าถ้าพี่น้องเลือกพวกเราเข้าไปให้เราได้มีสิทธิ์มีเสียงในสภาในรัฐบาลในคณะรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยจะทำนโยบายพักหนี้1ล้านบาท3ปีให้กับพี่น้องครับ1ล้านนะครับเกินนี้พักไม่ไหวพักหนี้ให้พี่น้อง3ปีไม่มีดอกเบี้ยไม่ต้องผ่อนเงินต้นแล้วพี่น้องก็ไปเริ่มทำมาหากินแล้วก็ค่อยๆผ่อนในปีที่4ที่5และการผ่อนเราก็จะหาวิธีผ่อนที่ทำให้พี่น้องสามารถผ่อนได้ไม่ลำบากนะครับแล้วก็รัฐก็ได้รับเงินที่กู้ที่ยืมสินไปหมดหรือแม้กระทั่งสถาบันการเงินต่างๆเราก็จะพยายามออกกฎหมายให้เขาสามารถพักหนี้กับพี่น้องได้เป็นเวลา3ปีถามว่าเขาจะทำไหมถ้าเกิดเป็นสถาบันอื่นอันนี้พูดถึงหนี้ถูกต้องตามกฎหมายนะถ้าพี่น้องไปกู้กันเองแล้วไปอะไรกันเองเนี่ยไม่ได้นะต้องเป็นหนี้ที่กู้ที่กู้ตามถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีสัญญามีอะไรอย่างชัดเจนถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยนะครับเราก็บอกเขาได้ครับเพราะว่าถ้าไม่พักหนี้คุณอาจจะศูนย์หมดเลยนะทั้งเงินต้นทั้งดอกเบี้ยแต่พักหนี้คือการเพิ่มโอกาสให้โอกาสกับพี่น้องประชาชนไปฟื้นตัวขึ้นมาจะได้มีรายได้มาชำระหนี้คืนก็เท่ากับว่าหนี้ไม่สูงครับพี่น้องครับผมเคยเป็นเจ้าหนี้คนครับสมัยทำธุรกิจนะครับถ้าเราไปบีบเขามากๆเขาติดหนี้อยู่สมมติว่าติดอยู่20ล้านไปทำอะไรให้เขาไปบีบเขามากๆเนี่ยโทรไปไม่มีเจอหรอกครับทวงถามไปเดี๋ยวถ้าหลบไม่ได้ก็บอกเดี๋ยวก็ละคืนอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้คืนภาษาพระราบอก tomorrow never come พรุ่งนี้ไม่มีวันถึงนะครับแล้วเราก็จะไปฟ้องเขาไปใช้วิธีกดดันนะครับยึดทรัพย์เขาอะไรเขาเนี่ยเราก็จะได้ไม่ได้อะไรกลับมาเลยแต่เมื่อไรก็ตามที่เราบอกอันนี้คุณเสนอมาเลยคุณจะใช้ผมคืนยังไงส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะบอกให้เวลาเขาที่หนึ่งนะครับแล้วเขาจะคืนแล้วก็ได้เงินคืนมาทั้งหมดนี่ก็คือหลักและเหตุผลที่ผมคิดว่าพรรคภูมิใจไทยจะออกนโยบายพักหนี้3ปีให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนไม่เกิน1ล้านบาทครับพี่น้องครับทำอย่างไรเป็นหน้าที่ของผมพี่น้องไม่ต้องรู้ไปเสียเวลารู้แต่คำว่ารวยรวยรวยรู้แต่คำว่าโอกาสรู้แต่คำว่าสร้างรายได้รู้แต่คำว่าขยันทำมาหากินเรื่องของการพักหนี้พักการชำระหนี้เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนที่จะทำให้กับพี่น้องอยู่เฉยๆครับพวกเราทำให้เองครับเรื่องของการท่องเที่ยวก็เหมือนกันครับเชียงรายแม้กระทั่งแพร่ทุกจังหวัดในภาคเหนือเนี่ยเป็นจังหวัดที่รับแขกได้หมดอ้าวหันตัวก่อนเริ่มมาเลยเอาภาคเหนือจริงๆเหนือตอนบนตากที่ท่องเที่ยวเยอะไหมลำปางนะครับทั้งท่องเที่ยวด้วยทั้งไปซื้อจานชามที่เขาเพนติ้งด้วยมีเจดีย์มีพระธาตุมากมายมาเมืองแปะนะมีพระธาตุต้องกี่ที่นะครับเมืองก็สวยงามมาพะเยาก็มีแหล่งท่องเที่ยวมีวัดวาอารามเชียงใหม่ไม่ต้องพูดถึงแม่ฮ่องสอนมีแต่คนอยากไปขับมอเตอร์ไซค์ไปขับรถไป6ชั่วโมงเขายังไปเลยนะครับเชียงรายไม่ต้องพูดถึงนี่คือเมืองเขตเมืองเหนือที่สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนั้นเลยถ้าเรามีโอกาสแต่ที่ผ่านมาต่างคนต่างทำใครทำอะไรมีปัญญาทำดีก็ทำเต็มที่ใครไม่มีปัญญาทำก็ทำตามมีตามเกิดมันก็ไม่มีระเบียบไปสถานที่ท่องเที่ยวโอ้ร้านนี้หรูหราอย่างเต็มที่ร้านนี้แบกกระดินเลยร้านนี้เ
ขายอะไรก็ไม่รู้ร้านนี้เอาของที่มันไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวมาขายเลยไม่มีการจัดระเบียบเลยพรรคภูมิใจไทยนะครับถ้าเรากลับเข้าไปเป็นรัฐบาลอีกครั้งนึงเราดูท่องเที่ยวอยู่แล้วครับเราจะจัดงบพัฒนาการท่องเที่ยวให้กับทุกจังหวัดในประเทศไทยครับให้จัดระเบียบให้ทุกคนมาไม่ใช่มาแค่เที่ยวแล้วก็กลับไปเขาจะต้องรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเขาต้องได้รับความสะดวกสบายต้องมีถนนหนทางสถานที่ที่ดีไม่ใช่แบบสกปรกไปหมดพระธาตุสวยๆนะครับแต่ว่าทางเข้าไม่สวยมีเต็นท์สีเขียวสีแดงสีม่วงเต็นท์ลายเต็นท์อะไรต่างๆมากมายดูแล้วไม่จำเริญตาเราทำพวกนี้ให้ดีทำให้ถ้าพูดง่ายๆคือเอางบมาทำห้องรับแขกให้ทุกจังหวัด